4สารสกัดต้านมะเร็งจะมีอะไรกันบ้างไปทำความรู้จักกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับดร.ใหม่กันอีกเช่นเคยในช่วง Your Nutrition สารอาหารสุขภาพค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสำคัญของประชากรโลกค่ะจากข้อมูลของ WHO พบว่าในปี2020มีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึงเกือบ10ล้านคนซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากนะทุกคนดังนั้นวันนี้ใหม่จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ4สารสกัดต้านมะเร็งค่ะตัวแรกที่ใหม่จะพูดถึงก็คือเบต้ากลูแคนค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากผนังเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดโดยเฉพาะเบต้ากลูแคนจากยีสต์ที่มีชื่อว่า Saccharomyces cerevisiae ที่มีโครงสร้างแบบ1316ค่ะโดยเบต้ากลูแคนตัวนี้มีรายงานวิจัยยืนยันว่ามีประโยชน์ในการต้านมะเร็งค่ะจากงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2014พบว่าเบต้ากลูแคนมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของ NK เซลล์มากที่สุดเมื่อเทียบกับสารสกัดอื่นค่ะโดย NK เซลล์ตัวนี้นะคะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการกำจัดเซลล์มะเร็งค่ะนอกจากนั้นยังพบว่าเบต้ากลูแคนมีฤทธิ์ในการยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งได้มากที่สุดเช่นกันค่ะในปัจจุบันมีหลายรายงานวิจัยในมนุษย์เลยนะคะที่มีการให้เบต้ากลูแคนร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันในผู้ป่วยมะเร็งยกตัวอย่างเช่นการรักษาด้วยเคมีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัดค่ะโดยพบว่าเบต้ากลูแคนมีความปลอดภัยที่จะใช้ในผู้ป่วยมะเร็งและมีประโยชน์ต่อการรักษาค่ะยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งนิวโรบลาสโตมาหรือว่าเนื้องอกประสาทต่อมไร้ท่อค่ะโดยพบว่าการทานเบต้ากลูแคนควบคู่กับการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถที่จะทำให้ผลของภาพ MIBG scan ดีขึ้นซึ่งภาพนี้นะคะเป็นการตรวจวัดขนาดและขอบเขตการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกค่ะจากผลของ MIBG scan พบว่าประมาณ 8% ของอาสาสมัครที่ทานเบต้ากลูแคนทั้งหมดมีขนาดและการแพร่กระจายของมะเร็งที่ลดลงจนเกือบเป็นปกติเลยค่ะนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่พบว่าการใช้เบต้ากลูแคนควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันสามารถที่จะเพิ่มค่า ORR หรือว่าการตอบสนองต่อการรักษาของมะเร็งได้ในผู้ป่วยมะเร็งปอดและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะที่สำคัญเลยเบต้ากลูแคนสามารถที่จะไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งค่ะจากงานวิจัยที่ใหม่ได้กล่าวมานะคะใหม่คิดว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยเหมาะมากนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะสำหรับสารสกัดตัวที่2ที่ใหม่จะพูดถึงก็มีหลายงานวิจัยเลยค่ะที่ยืนยันว่ามีประโยชน์ต่อโรคมะเร็งเช่นกันซึ่งก็คือสารสกัดจากขมิ้นโดยเคอร์คูมินเป็นสารสำคัญที่พบในสารสกัดนี้และพบว่ามีประโยชน์ต่อโรคมะเร็งหลายชนิดเลยค่ะจากงานวิจัยในอาสาสมัครโรคมะเร็งตับอ่อนพบว่าการทานเคอร์คูมินสามารถทำให้ผู้ป่วย 8% มีอาการที่ดีขึ้นค่ะโดยสามารถที่จะลดมะเร็งได้ถึง 73% หรือว่าสามารถที่จะทำให้อาการของโรคคงที่มากกว่า18เดือนค่ะนอกจากนั้นก็มีหลายงานวิจัยในมนุษย์เลยค่ะที่มีการให้เคอร์คูมินในผู้ป่วยมะเร็งควบคู่กับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโดยพบว่าเคอร์คูมินมีความปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยล่าสุดในปี2020ที่มีการให้เคอร์คูมินควบคู่กับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมค่ะโดยพบว่าการให้เคอร์คูมินควบคู่กับยาเคมีบำบัดดีกว่าการให้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวในด้านของการตอบสนองต่อการรักษาของมะเร็งและสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยค่ะสำหรับสารสกัดอีกตัวที่ใหม่จะพูดถึงหลายคนน่าจะรู้จักกันดีค่ะซึ่งก็คือสารสกัดจากชาเขียวในปัจจุบันมีหลายงานวิจัยเลยที่ยืนยันว่าสารสกัดนี้มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งค่ะโดยสารสำคัญที่พบในสารสกัดจากชาเขียวก็คืออีพิแกลโลเคทิชินแกลเลตหรือว่า EGCG ค่ะจากงานวิจัยในมนุษย์พบว่าการดื่มชาเขียวหรือว่าการทานสารสกัดจากชาเขียวสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะโดยเฉพาะในมะเร็งต่อมลูกหมากที่พบว่าการทานสารสกัดจากชาเขียวสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคนี้ได้เมื่อเทียบกับในอาสาสมัครที่ไม่ได้ทานสารสกัดนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือมีงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2018สรุปไว้ว่าการทานสารสกัดจากชาเขียวควบคู่กับการดื่มชาเขียวสามารถที่จะลดอัตราการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นอกจากนั้นยังสามารถที่จะลดขนาดของมะเร็งได้อีกด้วยค่ะทุกคนหมายว่าสารสกัดตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะแล้วก็สามารถหาทานได้ง่ายด้วยค่ะ
สำหรับสารสกัดตัวสุดท้ายก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะซึ่งก็คือสารสกัดจากโพเมโกรเนตหรือว่าทับทิมค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับริดต้านมะเร็งของสารสกัดนี้แต่จริงๆแล้วมีหลายงานวิจัยเลยค่ะที่ยืนยันว่าสารสกัดจากทับทิมมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งโดยกลไกการควบคุมโมเลกุลเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการเกิดโรคมะเร็งค่ะมีหลายรายงานวิจัยในมนุษย์ที่พบว่าการทานสารสกัดจากทับทิมมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2013ที่พบว่าการทานสารสกัดจากทับทิมในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากไม่มีผลข้างเคียงและสามารถที่จะเพิ่มค่า PSADT ได้มากกว่าเท่ากับ6เดือนค่ะซึ่งค่านี้สามารถบ่งชี้ถึงอัตราการมีชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้ค่ะนอกจากนั้นยังพบว่า 13% ของผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดจากทับทิมมีค่า Prostate Specific Antigen ในเลือดที่ลดลงค่ะซึ่งค่านี้สามารถบ่งชี้ถึงการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ค่ะครบแล้วนะคะสำหรับ4สารสกัดต้านมะเร็งหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ใหม่ๆและประโยชน์จากคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดของโรคนี้ก็คือการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงความเครียดและการทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คลิปสารอาหารสุขภาพนี้ได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเยอะด้วยนะคะเพราะสุขภาพเราต้องดูแล